อย่าหาว่าเด็กเส้นตู่ชื่อมั่นมุ้ยกอล์ฟตังเก่งมีดีในตัวโค้ชตู่สิริศักดิ์ยอดญาติไทยกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่บอกการเรียก4นักเตะ SCG เมืองทองในการช่วยช้างศึกไม่ใช่เด็กเส้นเพราะเชื่อมั่นว่าพวกเขามีดีในตัวและน่าจะช่วยทีมชาติไทยได้หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่47ในเดือนมิถุนายนนี้ได้ทำการประกาศรายชื่อ35ผู้เล่นออกมาซึ่งในนั้นมีชื่อของ4นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างธีรสินแดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนสารัตน์อยู่เย็นและอดิศรพรหมรักติดอยู่ด้วยทั้งที่ทีมเมืองทองเคยได้ออกมาบอกว่าอย่าเรียกนักเตะของพวกเขาไปติดทีมเพราะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกจนทำให้แฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างแต่ล่าสุดโค้ชตู่สิริศักดิ์ยอดญาติไทยกุนซือทีมชาติไทยได้กล่าวว่าแม้ตอนนี้ทีมเมืองทองจะทำผลงานในลีกไม่ดีแต่นักเตะอย่างธีรสินอดิศักดิ์สารัตน์และอดิศรก็มีประสบการณ์สูงและน่าจะทำผลงานในนามทีมชาติได้ดีอย่างตัวของมุ้ยธีรสินเราต้องให้เกียรติเขาเพราะในเกมกับเวียดนามจะเป็นการลงสนามนัดที่100ในทีมชาติพอดีส่วนก๊อฟอดิศักดิ์ตั้งสารัตน์เก่งอดิศรก็มีประสบการณ์มากมายและคุ้นเคยกับนักเตะหลายคนที่เรียกเข้ามาดังนั้นพวกเขาน่าจะช่วยประคองผู้เล่นรุ่นใหม่ที่เรียกมาได้อย่างไรก็ตามเรายังต้องตัดตัวให้เหลือ23คนสุดท้ายซึ่งหากทั้ง4คนยังทำผลงานไม่ดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะหลุดเช่นกันเพราะเราต้องการทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยจะตัดตัวให้เหลือ23คนในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยโปรแกรมแข่ง Kings Cup นัดแรกจะพบเวียดนามวันที่5มิถุนายน2562เวลา 19:45 น.ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์